1รางวัลนะคะจะได้เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นถึง 3,000 บาทพร้อมกับใบประกาศนียบัตรค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะจำนวน1รางวัลได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,500 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 2,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรค่ะง่ายๆเลยมีที่1ที่2และที่3 2ทีมนะครับนะวันนี้ทั้ง4ทีมนะครับมาแข่งขันกันนะครับคณะกรรมการของเรามาหรือยังนะยกมือสักหน่อยครับคณะกรรมการโอ้อยู่ด้านนู้นอยู่ด้านนู้นขอแนะนำคณะกรรมการสักนิดนึงเราจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับคณะกรรมการท่านแรกนะครับคุณรัตนาวดีนาคบูรณ์นะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนนะครับจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับท่านที่2นะครับคุณจริญญาอรุณประเสริฐนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดครับถ้าอยู่ไหนยกมือหน่อยตอนนี้ก็มีค่ะท่านที่3นะครับท่านอัจฉริยาเมืองขวัญใจนะครับนะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ครับขอเสียงปรบมือกับกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยค่ะกรรมการเอายาดมมาหรือยังครับปีที่แล้วมีใจไม่ดีไปด้วยนะตัดสินยากมากนะมาทีมที่เข้าแข่งขันวันนี้เราขอแล้วชักซาวเช็คนิดนึงนะคะขอเสียงแบบกองเชียร์เนาะแต่ละทีมไม่แน่นะคะเสียงกองเชียร์นี่อาจจะเข้าหูกรรมการของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเสียงมาซาวเช็คนิดนึงนะคะอ่ะทีมแรกขอเสียงดังๆหน่อยค่ะกับทีมพรอนเซ็ตจากอำเภอตรังว้าวนี่ดีนะสงสารโอ้โหยังไม่จบมาอีกได้ไหมคะจำได้สั่งได้ด้วยทีมนี้เนี่ยโยนครบโอ้ทีมนี้เลยใช่ไหมทีมที่2นะครับขอเสียงหน่อยนะครับกับทีมเตรียมน้อยยำแซ่บจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ว้าวนะคะแล้วก็ทีมที่3ค่ะไม่น้อยหน้าแน่นอนนะคะกับทีมเทศบาลหัวดงจากอำเภอลับแลโอ้โหหวังเลยหวังพบหวังสาบมาเลยท่านตลับมาเองท่านบอกว่าไม่เป็นลมไม่กลับโอ้โหปีที่แล้วนั่งแผลร้าเลยเหนื่อยแอมบูเลสต้องเข้าแล้วนะและอีกทีมหนึ่งนะครับทีมจากวิทยาลัยอาชีพพี่ชัยอำเภอพี่ชัยโอ้โหสุดยอดสุดยอดรสชาติไม่รู้นะคะแต่วันนี้กองเชียร์ต้องได้สุดยอดมากๆจริงๆค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะได้รับเกียรตินะคะจากเชฟใหญ่ใช่ไหมคะเชฟใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราอ่ะก็เสียงนี้เสียงนั้นผู้ว่าก็ไม่เบานะท่านคณะกรรมการอย่าลืมนะครับท่านผู้ว่าไม่มีคะแนนนะไม่มีคะแนนนะคะทุกท่านค่ะวันนี้ก็ท่านก็จะได้ร่วมนะคะภายในกิจกรรมของเราด้วยจะเป็นการโปรโมทนั่นเองค่ะพี่เปาค่ะสำหรับนะคะเมนูอร่อยอร่อยนะคะยำตำลงกองลำสัตว์ของเรานั่นเองค่ะใครที่ว่าใครเป็นกองเชียร์มาเต้นด้วยได้เลยแต่ระวังคกระวังสากระวังมะละกออะไรต่างๆที่เตรียมมานะระวังผลไม้เนี่ยโยนเข้าไปรับไม่ได้นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะมีเวลาให้7นาทีเท่านั้นเน้นย้ำว่าลีลาต้องมารสชาติต้องเด็ดนะคะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ทุกท่านค่ะอ่ะขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมไหมคะพร้อมนะคะด้านในด้านหน้าด้านหลังเป็นกำลังใจให้กับงานของเราด้วยค่ะงั้นเริ่มต้นนับตั้งแต่ณบัดนี้เลยค่ะ